วันพรุ่งนี้ครับ1พฤศจิกายนนะครับก็บอกว่าจะมีการนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคของก้าวไกลเรื่องส.ส.ที่ถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศนะครับทีนี้หนึ่งในนั้นครับคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีของก้าวไกลเองก็เป็นคนที่ถูกร้องเรียนด้วยนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่จะมีผลวันพรุ่งนี้ด้วยก็มีการโพสต์ภาพของเจ้าตัวเป็นรูปนกฮะถูกเชือกสีส้มมัดแล้วก็เนี่ยโพสต์บอกว่าทำได้เพียงแค่อดทนใดๆก็ตามภายใต้กระบวนการภายในถึงแม้เรื่องจะไม่สลับซับซ้อนแต่ก็ควรต้องถึงที่สุดของพรรคก่อนถึงจะพูดหรือตอบกับสังคมได้ทุกวันนี้ไม่ต่างกับคนตายที่ยังหายใจเป็นจำเลยถูกตีตราบาปจากสังคมกลายเป็นผู้กระทำความผิดเพียงช่วงข้ามวันถูกลากเข้าแดนประหารทั้งที่ยังไม่มีโอกาสได้เอ่ยมีหลายครั้งที่ข้อกล่าวหาเกิดขึ้นกับผู้ชายการตัดสินจากสังคมจะรุนแรงแล้วก็ลุกลามจนทำลายช่วงเวลาที่ดีและอนาคตของใครคนหนึ่งได้ในทันทีแล้วก็บอกว่าต้องขอโทษพี่น้องชาวปราจีนบุรีที่เกิดข่าวในด้านลบด้านไม่ดีที่เกิดขึ้นนะครับในฐานะผู้แทนจำเป็นต้องโค้งหลังคำนับกล่าวคำขอโทษจากหัวใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างที่เคยให้คำมั่นไว้ว่าไม่ใช่ผู้แทนราษฎรที่จะทำให้ประชาชนชาวปราจีนบุรีต้องผิดหวังที่เลือกผมมาครับอันนี้คุณวุฒิพงษ์ทองเหล่านะก็มีการโพสต์นะแต่ทีนี้ดูเหมือนผลที่มีกระแสข่าวมาไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะฮะใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดเองนะคะมีความเคลื่อนไหวจากประธานคณะทำงานชุดพิเศษแก้ปัญหาความรุนแรงทางเพศจากก้าวไกลนะคะคุณเบญจาแสงจันทร์บอกเลยคุณผู้ชมคะเรื่องนี้พักไม่นิ่งนอนใจนะคะให้ความสำคัญมากแล้วโทษนะไปเปิดดูโทษค่ะโทษคุณผู้ชมร้ายแรงมี2กรณีคือลงโทษแบบตัดสิทธิ์ที่พึงมีหรือถึงขั้นขับออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคเลยนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะขอให้ที่ประชุมส.ส.กรรมการบริหารพรรคมีมติพรุ่งนี้ 17:00 น.ยืนยันบอกเลยไม่กังวลนักข่าวถามด้วยนะผู้กระทำผิดถ้าเป็นส.ส.เขตเอ๊ะแบบนี้ถ้าขับออกจากพรรคจำนวนส.ส.ของก้าวไกลลดลงหรือเปล่าคุณเบญจาตอบว่าอะไรลองไปฟังชัดๆค่ะทางพรรคก้าวไกลยืนยันว่าในกรณีของการลงโทษหรือมีการวินิจฉัยในกรณีนี้เนี่ยเรายืนยันว่าต้องบอกว่าเราไม่นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะโทษวินัยร้ายแรงของพรรคนะคะก็คือมี2กรณีนะคะก็คือตามที่ได้เคยลงโทษไปแล้วก็จะเห็นนะคะว่าเป็นการลงโทษในลักษณะตัดสิทธิ์ที่พึงมีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นการลงโทษวินัยร้ายแรงเช่นกันนะคะส่วนวินัยร้ายแรงอีกข้อหนึ่งก็คือการขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือทางคุณเบญจายืนยันนะบอกว่าไม่มีวัฒนธรรมในการปกปิดผู้กระทำความผิดอย่างแน่นอนเดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมกรรมการบริหารตั้งแต่ประมาณสัก5โมงเย็นใช่ไหมเป็นต้นไปก็รอบก่อนเนี่ยนะครับมีอดีตผู้สมัครส.ส.ที่ถูกขับออกจากพรรคส่วนส.ส.ที่บอกว่าทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับก็ไม่ให้ดำรงตำแหน่งในพรรคแล้วก็ไม่ให้เป็นประธานกรรมธิการเอาเวลาไปเข้าร่วมกมธ.เนี่ยนะครับก็ต้องรอดูว่า2เคสที่ผลจะออกมาวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะไปจบตรงไหนยังไงบ้างครับจากเรื่องการเมืองจริงเรื่องนี้ก็ร้อนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งคำถามเรื่องว่าเอ๊ะการตรวจสอบของภายในพรรคก้าวไกลเป็นแบบไหนทำไมถึงใช้เวลานานคือนอกเหนือจากว่าผลเป็นยังไงแล้วอาจจะต้องไปอธิบายเรื่องนี้ด้วยว่าทำไมมาถึงนานเพราะว่าหลายคนบอกไม่อยากจะพูดถ้ามันยังไม่มีผลการตัดสินมันยังไม่มีรายละเอียดพรุ่งนี้ถ้าออกมาแล้วนะหลายคนก็เอ๊ะทำไมถึงใช้เวลากันขนาดนี้เนี่ยนะครับ